สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูฝ้ายอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆและแน่นอนนะคะถ้าพบกับคุณครูฝ้ายนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้อักษรนามแต่อักษรนามจะหน้าตาเป็นอย่างไรและอักษรนามจะมีพยัญชนะตัวใดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กๆมาบริหารสมองกันก่อนค่ะเด็กๆจะได้ฝึกความจำนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าบริหารสมองของเราวันนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆชูมือขวาขึ้นมาค่ะมือขวายกนิ้วโป้งนะคะและมือซ้ายนิ้วก้อยแบบนี้ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะสลับกันไปนะคะโดยนับ1ถึง10ทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 89 10 10ของเด็กๆจะต้องจบเหมือนกับคุณครูฝ้ายนะคะง่ายไหมคะวันนี้ง่ายค่ะเด็กๆแต่คุณครูฝ้ายนะคะมีคำคล้องจองเกี่ยวกับอักษรนามมาให้เด็กๆท่องแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันด้วยนะคะได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆท่องตามคุณครูฝ้ายเลยนะคะตาอ่ำบอกตาอ่าว่าเราอย่าอยู่อย่างอย่าตาอ่างงมากมากอยู่อย่างอย่าคืออะไรตาอ่ำบอกคืออักษรนำนั้นไซคืออนำยอไงเด็กๆไทยจำให้ดีคำคล้องจองของคุณครูฝ้ายก็จำง่ายนะคะเด็กๆไม่ยากเช่นกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าบริหารสมองไปพร้อมๆกับคำคล้องจองนะคะเด็กๆเตรียมเลยค่ะเตรียมเลยเราจะเริ่มแล้วนะคะเด็กๆถ้ายังท่องไม่ได้เด็กๆก็สลับมือไปพร้อมๆกับคุณครูฝ้ายได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราทำท่าบริหารสมองเด็กๆทราบไหมคะว่าจะช่วยกระตุ้นความจำของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะตาอ่ำบอกตาอ่าว่าเราอย่าอยู่อย่างอย่าตาอ่างงมากมากอย่าอยู่อย่างอย่าคืออะไรตาอ่ำบอกคืออักษรนำนั้นไซคืออนำยองไงเด็กๆไทยจำให้ดีได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมเอ่ยอีกสักรอบดีไหมคะขออีกสักรอบนะคะเด็กๆท่าเตรียมเลยค่ะอีกสักรอบนะเริ่มเลยนะคะตาอ่ำบอกตาอ่าว่าเราอย่าอยู่อย่างอย่าตาอ่างงมากมากอย่าอยู่อย่างอย่าคืออะไรตาอ่ำบอกคืออักษรนำนั้นไซคืออนำยอไงเด็กๆไทยจำให้ดีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมคะในคำคล้องจองของคุณครูฝ้ายนะคะจะมีตัวหนังสือสีแดงอยู่ในคำทั้งหมด4คำเด็กๆสังเกตไหมคะคำเหล่านั้นนะคะมีคำว่าอย่าอยู่อย่างและอยากนะคะ
อย่าอยู่อย่างอยากคืออะไรทำไมคุณครูฝ้ายจะต้องทำเป็นตัวหนังสือสีแดงไว้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับอักษรนำกันเลยค่ะอักษรนำนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะประสมสระเดียวกันเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราจะออกเสียงหอนำนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กๆมารู้จักอักษรนำอนำยอนะคะอนำยอนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะออ่างนำหน้ายอยักษ์นะคะประสมด้วยสระเดียวกันหรือตัวสะกดเดียวกันแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆจะไม่ออกเสียงออ่างจะออกเสียงหอนำนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คำก็คือมีคำว่าอย่าอยู่อย่างและอยากนะคะเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมคำคล้องจองของคุณครูฝ้ายนะคะถึงมีตัวหนังสือสีแดง4คำนี้ก็คือคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากนะคะนั่นก็คืออักษรอนำยอที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆมาฝึกออกเสียงตามคุณครูฝ้ายกันเลยนะคะคำแรกคำว่าอย่าอย่าความหมายของคำว่าอย่านะคะคือคำประกอบกริยาแสดงบอกความห้ามไม่ให้กระทำการต่างๆดังเช่นตัวอย่างนะคะที่คุณครูฝ้ายได้ยกมาให้เด็กๆได้ดูนะคะคืออย่าลืมสวมแมสนะครับคำต่อไปนะคะคำว่าอยู่อยู่เด็กๆฝึกออกเสียงตามเลยนะคะอยู่นะคะความหมายของเขาก็คือพักอาศัยหรือแสดงความเป็นปัจจุบันนั่นเองดังตัวอย่างที่คุณครูฝ้ายยกมาให้นะคะเช่นพวกเราอยู่ที่สนามเด็กเล่นค่ะนี่คือความหมายของคำว่าอยู่และการใช้คำว่าอยู่นะคะคำต่อไปคำว่าอย่างอย่างความหมายของคำว่าอย่างนะคะเด็กๆหมายถึงแบบชนิดหรือเป็นการบอกลักษณะนามนะคะเช่นผลไม้ในตะกร้ามีหลายอย่างนี่คือความหมายของคำว่าอย่างนะคะและการใช้อย่างในประโยคนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำว่าอยากอยากความหมายของคำว่าอยากนะคะหมายถึงความต้องการหรือปรารถนานั่นเองเช่นฉันอยากไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆอยากไปโรงเรียนไหมคะคุณครูฝ้ายก็อยากเจอเด็กๆ เช่นกันค่ะเด็กๆได้รู้จักอักษรนำอนำยอกันไปแล้วใช่ไหมคะอนำยอนะคะเด็กๆจะมีทั้งหมด4คำมีแค่4คำนะคะเด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยมีคำว่าอย่าอยู่อย่างและอยากอย่าอยู่อย่างอย่าอนำยอนะคะมีแค่4คำนี้เท่านั้นเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูฝ้ายนะคะจะให้เด็กๆได้ทบทวนอย่าอยู่อย่างอย่าโดยการให้เด็กๆนะคะช่วยนำคำเหล่านี้เลือกมาเติมในประโยคของคุณครูฝ้ายให้สมบูรณ์ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมที่จะไปทบทวนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบของคุณครูฝ้ายกันเลยค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆคุณครูฝ้ายนะคะมีคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากไว้ด้านบนนะคะและประโยคแรกนะคะเด็กๆน้องจุดๆๆๆกินพิซซ่าเอ
เราจะนำคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากเราจะนำคำไหนมาเติมให้ประโยคนี้มีใจความที่ถูกต้องกันคะเด็กๆเฉลยเราต้องนำคำว่าอยากอยากจะได้ว่าน้องอยากกินพิซซ่าค่ะใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคต่อไปนะคะนักเรียนจุดจุดจุดเกียจคร้านนักเรียนจุดจุดจุดเกียจคร้านเฉลยเราต้องนำคำว่าอย่าอย่าประโยคนี้ก็จะได้ว่านักเรียนอย่าเกียจคร้านใครตอบอย่าบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูประโยคต่อไปเลยค่ะในสวนมีผลไม้หลายจุด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 ในสวนมีผลไม้หลายจุด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 เฉลยเราต้องเติมคำว่าอย่างอย่างจะได้ว่าในสวนมีผลไม้หลายอย่างในสวนมีผลไม้หลายอย่างใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆสุดยอดเลยค่ะเราไปดูประโยคต่อไปเลยค่ะจุด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 เดินลัดสนามหญ้าจุด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 เดินลัดสนามหญ้าประโยคนี้เราจะนำคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากเราจะนำคำไหนมาเติมให้ประโยคนี้สมบูรณ์เอ่ยเฉลยเราต้องเติมคำว่าอย่าอย่าจะได้ว่าอย่าเดินลัดสนามหญ้าใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะแม่บอกฉันว่าจุดจุดจุดเสียงดังแม่บอกฉันว่าจุดจุดจุดเสียงดังเฉลยเราต้องเติมคำว่าอย่าอย่าประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าแม่บอกฉันว่าอย่าเสียงดังแม่บอกฉันว่าอย่าเสียงดังใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะฉันจุดจุดจุดไปเที่ยวสวนสัตว์ฉันจุด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 ไปเที่ยวสวนสัตว์เฉลยต้องเติมคำว่าอยากอยากจะได้ว่าฉันอยากไปเที่ยวสวนสัตว์ใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะตานอนหลับจุดจุดจุดในห้องตานอนหลับจุดจุดจุดในห้องเฉลยต้องเติมคำว่าอยู่อยู่ประโยคนี้ก็จะได้ว่าตานอนหลับอยู่ในห้องตานอนหลับอยู่ในห้องใครตอบอยู่บ้างคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคุณพ่อทำงานหนักหลายจุด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 
คุณพ่อทำงานหนักหลายจุดเฉลยเราต้องเติมคำว่าอย่างประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าคุณพ่อทำงานหนักหลายอย่างคุณพ่อทำงานหนักหลายอย่างใครตอบถูกบ้างเอ่ยสุดยอดเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคุณย่าทำกับข้าวจุดๆๆในครัวคุณย่าทำกับข้าวจุดๆๆในครัวเฉลยต้องเติมคำว่าอยู่ประโยคนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ว่าคุณย่าทำกับข้าวอยู่ในครัวคุณย่าทำกับข้าวอยู่ในครัวคุณย่าทำกับข้าวอยู่ในครัวใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะพวกเราจุดๆๆให้โควิดหายพวกเราจุดๆให้โควิดหายเฉลยเราต้องเติมคำว่าอยากประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าพวกเราอยากให้โควิดหายพวกเราอยากให้โควิดหายใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยแสดงว่าเด็กๆสามารถนำคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากเข้ามาแต่งประโยคให้ประโยคนั้นมีความหมายที่ถูกต้องได้ใช่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆแบบทดสอบของคุณครูฝ้ายยากไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะและจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าอักษรนำอนำยอมีทั้งหมดกี่คำคะ4คำมีคำว่าอะไรบ้างจำได้อยู่ไหมคะมีคำว่าอย่าอยู่อย่างและอย่าเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะในเมื่อเด็กๆพอจะจำได้แล้วนะคะวันนี้คุณครูไฟนะคะก็ยังมีใบกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ทำเพื่อทบทวนเพิ่มเติมนะคะเรามาดูใบกิจกรรมของคุณครูไฟกันเลยนะคะเด็กๆคุณครูไฟนะคะมีคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากนะคะให้เด็กๆนำคำทั้ง4คำนี้มาเติมลงในประโยคด้านล่างให้ประโยคมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องนะคะง่ายๆเลยและเมื่อเด็กๆนะคะทำใบกิจกรรมของคุณครูฟ้าเสร็จแล้วรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูฝ้ายตรวจตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝ้ายหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ